ถ้าจะให้เริ่มอธิบายภาพก็คือว่าอย่างที่บอกก็คือพระจันทร์ดวงเดียวเนี่ยทุกอันเนี่ยคือพระจันทร์ขาวๆเนี่ยค่ะมันแค่พระจันทร์ดวงเดียวเนี่ยสามารถที่จะถูกบิดเบือนเล็กๆน้อยๆหรืออะไรก็ได้แล้วก็ทำลายอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งก็คือตัวแทนของรัฐธรรมนูญไทยที่คือกฎหมายสูงสุดของประเทศได้ให้จนเละได้ขนาดนี้ได้ซึ่งเราก็ไม่ได้พูดเกินจริงเพราะก็ทำมา18ทีแล้วหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้ตัวเลขเป๊ะๆแต่ว่าก็ประมาณนั้นเปล่าไม่ทราบอย่างเช่นเนี่ยพระจันทร์ก็ผูกเป็นบ่วงให้มันเกิดเรื่องไปผูกบ่วงรัฐธรรมนูญทั้งที่ไปผูกบ่วงด้วยสารีประชาธิปไตยทั้งๆด้วยสารีประชาธิปไตยเขาก็อยู่เขาเฉยๆอันนี้นี่ก็คือแขวนคอตายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เหมือนยิงกระสุนใส่นะเหมือนแบบใช้อาวุธข่มขู่อะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้เกิดความงุนงงกับมันแล้วก็บางอันก็เป็นค้อนนั่นนี่ค้อนนี่ก็คือพระจันทร์นะคะซึ่งทุบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทั้งหมดเนี่ยคือเราใช้กล้องดิจิตอลแล้วเราไม่ใช้ Photoshop แล้วก็ไม่แต่งภาพเพราะเราต้องการให้เป็นภาพจริงอ่ะแล้วจบลงทำบ้าบอคอแตกทั้งหมดเนี่ยไอ้นู่นไอ้นี่สร้างข้องงงวยเลอะเทอะฟ้าผ่าลงมาตรงกลางนี่เส้นนี้ก็คือพระจันทร์แล้วก็จบลงทั้งหมดก็ต้องไปเลือกตั้งอยู่ดีแหละก็มันก็ไปให้พระจันทร์ดวงนี้มันก็ติ๊กเลือกตั้งอยู่ดีแหละไอ้ดวงเดิมที่ทั้งทุบทั้งแขวนคอสร้างเงื่อนงำสร้างปมยิงกระสุนใส่อะไรจบลงก็ต้องไปเลือกตั้งแล้วก็มันก็แล้วเราก็ต้องการให้ภาพสุดท้ายเนี่ยเพราะเป็นภาพที่มันเป็นการเซ็นอะไรเงี้ยให้รู้โลเคชันว่ามันคืออะไรมีการเฉลยนิดหน่อยอะไรเงี้ยลักษณะงานหนึ่งของเราเนี่ยมันทำบนผ้าใบที่เรียกว่ากูเตเลตออนแคนวาสซึ่งมันจะมีลักษณะว่ามันจะหนา3นิ้วข้างๆซึ่งพิมพ์ในอังกฤษเพราะเมืองไทยพิมพ์ไม่ได้กระแดะอะไรเงี้ยค่ะมันจะต่างจากงานอื่นๆของเราที่มันจะเป็นงานคอนเซปต์อะว่าคอนเซปต์ให้คิวบิซึมหรือเป็นคอนเซปต์ให้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหรืออะไรหรือไซเรนซิตี้นี่ก็เกี่ยวกับเมืองที่มันล้มล้างไปหรืออะไรมันจะเป็นคอนเซปต์แล้วก็เป็นแบบถ้าไม่เป็นแบบซินเทติกคิวบิซึมก็เป็นแอนาลิติคอลคิวบิซึมคือเป็นเรื่องไทม์เฟรมหรือเป็นการเอาของที่ช่องว่างของที่มันไม่มีความหมายอะไรมาต่อกันจะเป็นความหมายหรือของที่มีความหมายแต่เมื่อต่อแล้วยิ่งเป็นความหมายมากขึ้นแต่อันนี้มันคือฟรีเลยก็คือว่าอะไรที่มันค้างใจอยู่เราก็เอารูปเนี่ยมาติดไปเรื่อยๆติดไปอะไรเงี้ยบนแคนวาสนี้บางทีก็แม็กบางทีก็อะไรแล้วแต่อารมณ์อะค่ะเป็นเรื่องอารมณ์ล้วนๆแล้วก็ขยับไปขยับมาทำไมใช้ชื่อนี้บุรุษโมฆะผู้ไม่เคยขอโทษใครและคดีทุกคดีหมดอายุความเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราคิดเป็นอะไรที่รบกวนจิตใจเรามากเพราะเราก็เห็นคนที่ไม่ได้เห็นทำอะไรเลยติดคุกเอาเพราะมันจนอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่บางคนบริหารราชการแผ่นดินก็ผิดพลาดแล้วก็หรือไม่ต้องหมายถึงคุณอภิสิทธิ์ก็ได้หมายถึงคนจำนวนหนึ่งที่คดีหมดอายุเอาตลอดเวลามันมีอยู่สองพวกประเทศไทยคือพวกที่คดีแม่งนิดเดียวก็ติดคุกละกับคดีก็หมดอายุความตลอดอะหรือถูกโอนไปสู่กระบวนการเพื่อให้มันหมดอายุความหรือขังแป๊บเดียวหรืออะไรมันคือความเราคิดว่าตอนเราทำเนี่ยเราไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าเราแค่ฟังข่าวในวิทยุเพราะเราไม่ดูทีวีหรืออะไรแล้วมันก็เป็นความรู้สึกเราตอนที่ทำอยู่เนี่ยก็กลัวว่าตั้งชื่อแบบนี้เดี๋ยวจะชื่อจะผิดเพราะมันมีหลายคดีที่ถูกเอาเข้าไปแล้วก็ดูว่าผิดจริงๆแต่ว่ากฎว่าชื่อนี้ก็เป็นอมตะนิรันดร์กาลก็คือคดีทุกคดีก็ไม่เกิดอะไรขึ้นในขณะที่ของอีกคนนึงนายกอีกคนนึงมันไปเร็วจี๋เลยคือภาพนี้ถ้าดูไกลๆเนี่ยมันดูสีสันสดใสเหมือนแบบดอกไม้เบ่งบานอะไรพูดจาหวานแหววแต่จริงๆแล้วในความหมายจริงๆในจริงๆเมื่อเรามาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนเหล่านี้เกิดอะไรขึ้นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยอย่างไอ้ลิงตัวเนี้ย
เราไปทำงานที่กุยบุรีแล้วคนมันก็ไม่ได้สนใจเรื่องป้ายให้อาหารลิงแล้วมันสนใจที่ลิงที่เน่าไปเน่ามาเนี่ยซึ่งเราคิดว่ามันคือประเทศไทยสำหรับเราในแง่การสร้างอุทาหรณ์ที่จะเตือนคนว่ามันจะเป็นแบบนี้อันนี้จริงๆมันเป็นแบบว่าก็คือภาพนี้เราชอบมากเพราะว่ามันเป็นคนชายใส่สูทคนหนึ่งที่แม่งมี2มิติเท่านั้นแล้วก็คนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยยกเว้นก็คือมันจะมีเราจะเห็นเต็มไปหมดอ่ะคนที่แม่งใส่สูทดูดีเดินไปเดินมาพูดนู่นพูดนี่พูดดีพูดไปเรื่อยพูดแต่ว่าฟลิปฟลอปรองเท้าแตะเนี่ยขอบฟ้าเนี่ยคำว่าฟลิปฟลอปเนี่ยก็คือมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดซึ่งมันเป็นซังซิมโบลิกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็มันก็นั่งอยู่งั้นแหละแล้วจริงๆแล้วไม่ได้ทำอะไรอยู่เลยยกเว้นพูดแล้วก็เหมือนหมาที่นอนอยู่ในนอนอยู่นิ่งๆแล้วก็รอให้คนเอาอาหารมาให้แล้วก็เห่านิดเห่าหน่อยแล้วก็ตัวเขาเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยแขนเขาเนี่ยมันเป็นนางรำอยู่อ่ะก็คือเอาใจใครสักคนอยู่อ่ะเนี่ยตรงเห็นใช่ไหมคะเป็นนางรำอยู่ส่วนแขนข้างขวาเนี่ยเขาจูงหมาตัวหนึ่งทั้งที่ตัวเขาเองเนี่ยเขาจูงหมาฝรั่งด้วยนะคือดาลเมเชียนคือลิอานมากอะไรเงี้ยทั้งที่ตัวเขาเองอ่ะมึงก็เป็นหมาไทยตัวหนึ่งที่นอนอยู่นิ่งๆไม่ทำอะไรไอ้นี่มันยังมีมองขึ้นมาด้วยความจงรักภักดีมันจูงหมาอยู่มันยอมให้จูงแล้วก็แต่ว่าหมาตัวนี้นี่ก็คือที่ตอนนั้นมีการยิงกันนะคะก็หัวมันก็ระเบิดทั้งที่มันให้ความไว้ใจไอ้ชายเน็กไทฟลิปฟลอปที่เพราะมันพูดว่ารักจะดูแลหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นหมาฝรั่งด้วยแล้วหัวมันก็ระเบิดแล้วก็ไอ้หมาตัวเนี้ยไอ้ชายหัวฟิฟฟอมเนี่ยเอาหัวโทษนะชาวบ้านมาเป็นลูกบอลให้มันเล่นระหว่างที่กำลังรอพูดนั่งพูดไปพูดมาจะเรียกอีกอย่างก็ว่าไม่เห็นหัวก็ว่าได้แล้วบางทีเวลาเรามองตรงนี้พอเรามองตรงนี้เสร็จมันจะเราค่อยๆดึงมาทีละอย่างอ่ะเราก็รู้สึกว่าเหมือนเราเห็นแมงกะพรุนอ่ะมันไม่หมายความไงเหมือนแบบเหมือนเคยดู X-Men ไหมคะที่เราไม่อยากว่านักการเมืองอ่ะมันเหมือนคนที่ลื่นไหลแล้วก็เหมือนมองทะลุแล้วมันไม่ได้มีกระดูกมันไม่มีอะไรอยู่เลยมันก็อันนี้คือพฤษภาปี53นี่คือม็อบราชประสงค์ราชดำริราชอะไรก็ตามซึ่งคนเนี้ยเขาก็ไม่ได้เป็นเสื้อแดงอะไรเขาก็มาขายมะม่วงขายของอะไรแล้วก็คนมันก็ต้องทำมาหากินอ่ะนะเราคิดว่าสิ่งหนึ่งที่คนในสังคมไทยจำนวนหนึ่งจำนวนเล็กๆในกรุงเทพลืมไปก็คือว่าคนส่วนมากของประเทศแม่งต้องทำมาหากินคือการที่เขาไปม็อบเสื้อแดงไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นเสื้อแดงหรือเป็นหรือไม่เป็นเราไม่รู้แต่เขาต้องทำมาหากินเมื่อคนอยู่ตรงนั้นเขาก็ต้องไปตรงนั้นแล้วข้างหลังคือเกสรพลาซ่าแล้วนั่นก็คือม็อบที่นอนกินอะไรกันอยู่แถวนั้นเพราะเราก็ไปดูทุกม็อบอะค่ะแล้วเราก็เห็นอะไรความแตกต่างอะไรต่างๆนานาอะไรมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราชอบสายตาเขามากเพราะว่าสายตาของคนในม็อบเสื้อแดงตอนเดือนพฤษภาปี53เนี่ยมันจะเป็นแบบฮึกเหิมช่วงก่อนที่จะมีการเสียชีวิตเพราะว่าเขาเชื่อในแกนนำเขาเชื่อว่าเขาขอสิ่งที่ง่ายที่สุดจากคุณอภิสิทธิ์คือยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่แต่คนคนนี้ตามันเหนื่อยมากเพราะมันก็ต้องขายของทำมาหากินอ่ะแล้วเราก็ชอบเราก็เลยขอถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าคนก็เห็นปุ๊บบอกอ๋อเสื้อแดงแม่งเลวเลยเขาบอกแม่งมันก็เป็นคนขายของรถเข็นคนนึงอ่ะที่ตอนนี้เป็นยังไงเราก็ไม่รู้แล้วบุหรี่นะมันก็จะแปลว่ากระสุนก็ได้นะคะถ้าอยากจะแปลคือในงานทุกอย่างเนี่ยเราว่ามันแล้วแต่คนอยากจะแปลค่ะอยากจะแปลมันก็เป็นอะไรที่เขาเรียกอะไรมันก็คือความรักอะค่ะเราก็รักแล้วก็เคารพ
ในท่านนายกยิ่งรักมากเวลาถ้าเกิดท่านเดินดูทั้งหมดเพราะเราต้องเดินบ่อยแล้วก็ต้องอธิบายลูกคนนั้นนี่คนเนี่ยก็เราก็ไม่รู้เวลาเราผ่านเราก็จะคิดถึงภาพนี้เพราะมันมีเชอรี่มีดอกกุหลาบแล้วนั่นไอ้พวกนั้นคือขวดยาดองนะคะขวดยาดองเพราะว่าแกก็สู้ยิบตาสู้ยังกินยาดองอาจจะเงียบอยู่แต่เรารู้ว่าแกสู้แล้วเราก็ขอเป็นกำลังใจให้แกก็เวลามันเป็นภาพที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะชื่อมันก็ไมดาลีนะคะ